เก่ามากคันเหรอจริงเหรออืมจะไม่ไอ้ก๊อตไม่สติแล้วไอ้ก๊อตไม่สติแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคก็คือ like I said that เท่ากันหน่อย is in our lifestyle already เจอล้อปานเจอล้อปานแล้วปานใจ all the time请坐，请坐，请坐，放心。啊，请坐，请坐。ไอ้ก๊อตไม่สติแล้วไอ้ก๊อตไม่สติแล้วสติแล้วสติแล้วการใช้ภาษาเนี่ยอยากให้ทุกคนบอกว่าอย่าไปกลัวคือตอบผิดตอบถูกอะตั้งสติก่อนแล้วก็อาจจะเรียนค่อยๆพูดสิ่งที่เราเข้าใจอันนี้คือพูดหรอว่าขอบใจตัวเองแต่ว่าสนุกเราไม่ได้คาดคิดไงว่าการมาอีเวนท์ที่เมืองจีนจะมีคนมาหาเราใช่ไหมมันก็คือไงใจมันชื้นมากครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเจดีหลวงครับแท้จริงอันครับผมจริงอันวันนี้น่าจะอยู่ใจกลางเมืองเลยต้องไปดูข้างในกันไป let's go แน่นอนบอกเลย let's go หันเตอร์ใช่พี่เตอร์ไม่ได้เรื่องเลยดูอันเนี้ยเข้าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องออกไปฝั่งโน้นโอเคฝั่งโน้นจริงปะเนี่ยเออผมไม่ได้ทำเราต้องจับเงินไว้ด้วยกันเพราะว่านี่เป็นเงินที่ปักปีให้ครับผมสิ่งที่อธิษฐานก็คือเราอยากให้ปักปีเนี่ยแบบว่ามีความสุขต่อยอดกันต่อไป
้องใช้เหรียญสิบเหรียญใหญ่ใหญ่เฮ้ยเสร็จงานแล้วเสร็จงานเสร็จงานแล้วมาไหว้พระพระอิ่มบุญแล้วอิ่มบุญแต่ไม่อิ่มท้องไงหิวมาเนี่ยใช่วอแบบวอเหินเออยาวชิฟานมายาว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 อ่ะเราไปกินข้าวกันนะกินข้าวกันแต่ว่าเดี๋ยวอย่าลืมพกเหล้าปั่นใจเหล้าปั่นใจเหล้าปั่นใจไปด้วยเชียร์เหล้าปั่นเหล้าปั่นเชียร์เหล้าปั่นเหล้าปั่นใจโอเคโอเคตามนั้นแหละไปกินข้าวคันนี้ขับตามเสียงไม่ได้เห็นไงเจอที่จุดที่เราลงแซ่บมากเลยขับตามปะกันน้อยบิ๊กโลพัดแอนด์สไปซี่ตอนนี้นะครับผมเรามาเต้นกันอยู่ที่สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมที่เชียงไฮ้นั่นเองต่อไปก็จะเดินชมสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมแต่เดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูว่าอะไรมันเป็นเหนือเป็นเครื่องจักรเป็นโรงงานจะฟอกปิ้งโคกับแพรที่แบบว่าใหญ่มากน่าจะส่งไปตามต่างประเทศนี่เราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับดูเครื่องอันนี้เครื่องมันแบบจริงจังมากจริงดูตรงนี้โอ้โหใหญ่มากจริงๆเลยมันเป็นเครื่องเครื่องที่บอกว่าผลิตกาแฟเพื่อแบบผสมไปสาขาต่างๆทั้งประเทศแล้วก็พูดคำว่าสตาร์บัคใหญ่ในโลกมันเป็นครั้งที่4ที่5แล้วครับยังไงคนตัดจะไปเลือกใช้นะครับผมแต่ว่าในโลกนี้มันจะมีอาชีพหนึ่งที่แบบว่าสำหรับมาร้านกาแฟไงอาชีพนักชิมกาแฟซึ่งเขาบอกว่านักชิมกาแฟเนี่ยมีแค่ตอนนั้นได้อ่านสัมภาษณ์เขาบอกมีแค่ไม่กี่คนนะในโลกที่แบบว่าได้เป็นนักชิมกาแฟแล้วเขาบอกว่าเงินค่าตัวในการที่เขาเชิญไปชิมสูงมากอาบูเกตยังไงอ่ะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ววันนี้ทั้งวันเลยเป็นไรเนี่ยขอถามหนึ่งอย่างว่าอยากรู้ว่าอะไรในร่างกายของเราที่เราภูมิใจมากที่สุดมันยาวอะไรฮะแขนผมแนวอ๋อเป็นคนแขนยาวยาวโอ้ยาวไปขนตาครับขนตาคนใกล้ไปขนตากว่าจะขึ้นได้มันก็จะแบบเชื่อตัวมันแต่จะเอาไหวชางเขาแล้วคราวนี้ต่อไปเราจะไปที่ถนนคนเดินนะผมที่เขาบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่ชิคที่สุดในย่านเซี่ยงไฮ้นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนที่เราบอกชิมที่คนเราคนเดินที่ชิมสัญญาณนี้เราจะมาหาของกรินกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราไปกินสตาร์บัคมาแล้วตอนนี้เราก็หิวแล้วทำไมเรากินของหวานจนของคาวเดี๋ยวคืออะไรเฮ้ยไม่ได้เก็บปูคือเดี๋ยวแถวนี้มันเนี่ยเหมาะกับการแบบนั่งชิลนั่งแบบว่าเดินนั่งกินเบียร์คุยกันแต่ว่าเราก็ต้องอายุให้ถึงแต่นั่งชิลนั่งไม่ได้นานครับทำไมครับนั่งชิลป่ะนี่นะครับเล่นแบบ5บาท10บาทอะไรเงี้ยแบบเล่นทำไมนะไม่ได้เรื่องยังไม่หยุดโน่ไม่โน่ทำไมเลี้ยวไม่โน่ต่อของเรามันร้อนกัดมันร้อนรู้เปล่าว่าเป่าลงไปเมื่อกี้เหรอเท่าไหร่ละเราเล่นอุ้ยกินเสร็จแล้วโอ้อิ่มมากอาหารอร่อยแต่ว่าผมอ่ะไม่กินคุณขาดอะไรครับขาดเสียล้อปัดเขาปั่นใจเสียท้ายลืมหยิบลืมหยิบด้วยใช่จริงๆเท่ากับน้อยกินอะไรก็อร่อยกินสไลด์เรากินสไลด์เท่าแก่น้อยที่ชื่อล้อปั่นใจ
for you and for me at any time human race. ต้องเก็บสิทธิ์มาทีบ้าเลี้ยงขนมบ้าทุกทีเฮ้ยได้มันขนลุกเพราะจะเป็นมันจะเป็นของคอปแล้วของคอปอยู่นะข้างหน้าอินอะไรแล้วในที่สุดเราก็เสร็จงานพักผ่อนอะไรเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งคือต้องบอกก่อนว่าวันที่เราไปที่หอไข่มุกอะคือแบบ คนมันเยอะงงมึงบางแต่เขาพูดกันธรรมดาไงแล้วเราก็รู้สึกแบบการพูดธรรมดาของเรามันแบบเบาอะมันไม่ได้ยินเราเลยต้องพูดแบบว่าใช่ๆๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเป็นธรรมดามากๆเลยไม่มีใครสักคนตัวเนี้ยเนี่ยขนาดพูดอย่างเงี้ยไม่มีใครมองแบบอยากจะได้อะไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้เพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์โกหกหน้าตาใจ